สวัสดีค่ะวันนี้เรียนภาษาอิตาลีกับครูปุ๊กนะคะเนื่องจากไปอ่านข่าวเกี่ยวกับบอลยูโรเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะว่าอิตาลีเข้ารอบมาแบบงงๆเลยนะคะยิงในทดเวลาถึง8นาทีนะคะอันนี้เป็นคำพูดนะในหนังสือพิมพ์กีฬาของอิตาลีเกี่ยวเป็นคำพูดจากอดีตผู้ตัดสินชาวโคแอตนะคะเขาบอกว่าวอร์เรย์เคโคคูโนมิสุราเซตุโตเอมิสเปกาเซดาโดเวสโนอาริวาติออตโตมินุติดิเรคูเปโรหมายถึงว่าฉันอยากจะให้ใครก็ตามนะใครก็ตามลองไปคำนวณดูซินะแล้วก็อธิบายให้ฉันฟังว่าไอ้ทดเวลา8นาทีเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมีหลายๆคนสงสัยก็นะคะสรุปโครเอเชียทีมโครเอเชียตกรอบไปเรียบร้อยแล้วในบอลยูโรปีนี้นะคะเรื่องภาษาอิตาลีนะคะคำว่า vorrei เป็น condizionale presente นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอิตาลีหรือใช้ชีวิตในอิตาลีนะควรจะใช้ในการพูดเวลาเราไปสั่งกาแฟไปสั่งของไปซื้อของใช่ไหมคะนะเป็นการพูดแบบสุภาพเหมือนกับในภาษาอังกฤษคือ I would like vorrei นะฮะในประโยคนี้ vorrei che นะฮะ vorrei che qualcuno misurasse ก็คือเป็น congiuntivo imperfetto vorrei เป็น condizionale presente spiegare เป็น spiegasse misurare เป็น misurasse นะฮะครูอยากให้ประโยคจำกับนักเรียน1ประโยคนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ยเราอยากให้คนที่เรารักเนี่ยเห็นที่นี่ด้วยแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักเราก็ได้นะคะเราจะพูดว่าโอ้ย vorrei che tu fossi qui o vorrei che fossi tu con me มั้ยคะอันนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องไม่สามารถใช้อันนี้ผิดนะคะสบายาโตถ้าพูดว่า vorrei che tu sia qui สบายาโต vorrei che tu sei qui สบายาโต vorrei che tu fossi qui giusto สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอิตาลีหรือการท่องเที่ยวอิตาลีสามารถติดต่อได้ที่อีเมลครูไทยitaly20@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและวันเสาร์นี้อย่าลืมเชียร์อิตาลีนะคะว่าจะได้เข้ารอบลึกๆในศึกยูโร2024ปีนี้หรือเปล่าเป็นการปล่อยเสือเข้าป่าหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ